อ่ะสวัสดีย้ำคำครับย้ำคำย้ำแรงครับอ่ะตอนนี้กะหน้าเวทีเสียงอีสานครับพี่น้องการประกอบร้านประกอบร้านห้านนะครับเออก็ถือว่า 90% แหละครับนี่ฮะตอนนี้กำลังล่องไฟอยู่ฮะโอ้นะนี่ครับพี่น้องครับกำลังประกอบไปสิแล้วแล้วครับเดี๋ยวยกป้ายขึ้นก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วฮะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศครับผมมาเด้อวันนี้วันที่19ครับบุญจากเขาพ่อหลอดนะตอนนี้ก็มีการปูสาดทาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฮะโอ้นะปูสาดปูเสื้อจองที่จองทางมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฮะกำลังร้องเคียงเสียงครับตอนนี้ฮะเอาบรรยากาศย่ำแรงครับพี่น้องครับมาเด้อนะครับอลังการงานสร้างครับตอนนี้ฮะปุ้ยเฮทีมันบักใหญ่เลยฮะเดี๋ยวไปแน่กับสิบไทยหน่าไว้ที่นะครับแรกดีก็ได้นี่ก็เป็นบรรยากาศย่ำแรงครับครับพ่อเล็กครับไปยังไหนอลังการเนาะเวทีอลังการสุดยอดเลยสุดยอดเลยเนาะแข่งสอบแข่งเสียงเต็มที่ดูตะกอนเอาคือว่าดีตะกอนตะกอนเป็นไงความผอมเพียงหรือการโดดเร็วเดี๋ยวนี้ไหวกลัวประสบการณ์สูงโอ้เมื่ออาชีพอันตรายเลยอันตรายสูงเนาะแต่มันตอนนั้นคือดีว่ามันมีสีสันคือว่ามีการโฆษณาตะกอนบรรลุมีไปโฆษณาเด็กครับโอ้ตะกอนมีไปโฆษณาบอกโฆษณาเลยอันนี้ผมมีเจ้าภาพมีสปอนเซอร์การเหตุให้แบบว่า1มีทุนมุ่งเรียน2มีกำลังใจโอ้ครับผมอลังการเนาะวิธีบักใหญ่นะเนี่ยท่อนๆมื้อนี้ผมเห็นตั้งแต่เช้าเองกลางห้านโอ้ยแข่งกับแดดยัดมาทันเวลาเพราะว่าเวทีใหญ่เด้เวทีใหญ่เวทีแบบอลังการแบบทีมงานแบบฝ้าประกอบแบบเต็มที่เลยนะฮะยัดมาทันนะครับสุดยอดเนาะถามความรู้สึกแม่น้องน้อยหมดโอกาสถามมันอายไปบอกจะทายไปลมน้ำเพลินได้บอกจังไฟว่ามันจะมีเวลาเนี่ยฮะมันมีเวลาบอกจะไปถามว่ารู้สึกคุณบอกเขาว่าเองจะข้าวเย็นอะไรก็โอเคไปมาส่งไปไหนเอาผมก็อายอยู่ครับแต่ลุงเสียงแกก็อยากไปเขาเฟรมน้ำครับเมนูครับขออย่าทายด้วยครับผมเขาเจ้าถามมันยังเพิ่นบางอย่างดิจะไปยังกับเพิ่นเพิ่นมีโอกาสสิไปประเทศลาวบ่โอ้มีอยู่เพราะว่าเวลาเพิ่นตอนนี้เพิ่นแน่นเนาะแต่เนี่ยเขาภาษาออกภาษากับกฐินบ้านนี้
ก็แต่ว่าสิไปหาปรึกษาหารือคุณยายทั้งคุณเคยคุยกับเพิ่นไว้แล้วว่าอยากไปเฮ็ดเม่นเขาโซบอยู่คุณเพราะว่าเคยคุยกับเพิ่นไว้แล้วแต่มาติดโควิดก่อนนะครับด้วยความตั้งใจตรงนี้มันเป็นความปรารถนาของระบางเฮากับเพิ่นกับพ่อหลอดครับผมเคยคุยกันแล้วเป็นนักการแล้วแต่ว่ามาเกิดโควิดก่อนแต่พ่อหลอดมาไปแต่ว่า2อายน้องกันเพื่อนน้องกับสิสุเฮ็ดต่อคณะในสิ่งเป็นสาธารณประโยชน์กับ2ประเทศเฮานะครับผมขอบคุณแม่นกให้กำลังใจครับผมขอบคุณแม่นกครับผมว่าสิเอาไปคุยกับคุณยายอ๋อฮะดูร้ายกระช่วงตอนนี้ครับผมเนี่ยย่ำแรกหนึ่งพระมาสวดมีบอกบ่มีแล้วเมื่อไรเอาประกาศนี่ครับแม่นกกำลังอยู่ฮะไปแล้วกับลุงเล็กนะเมื่อไรไม่เน้นรวมรันนี่นะครับพี่น้องครับเพียงเสียงแบบอลังการครับเวทีอลังการครับตอนนี้ก็ได้นะครับผมกะให้แม่นกเล่ายู่สลับผมประทานแม่นกนะเพราะว่าเราก็สูญเสียเนาะเราเสียพอหลอดเราเสียใจเราอันนี้อยู่ช่วงนี้อยู่ในความโศกเศร้าอยู่ตรงนี้กะให้เล่าอยู่ของเล่าไปนะครับเพราะว่าประกาศครับเท่ากับเบิ่งบรรยากาศจังซี่ไปก่อนนะครับนี่ครับมื้อแรงมาเด้อมาเที่ยวฟังล่ำนะครับเสียงอีสานมาแรกนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศครับโอ้นะเวทีพร้อมอลังการเลยอลังการมันจะมาจะไปรายงานเป็นยังไงจะไปรายงานนี่เป็นยังไงรายงานนี่เพราะว่าง่ายเนี่ยสุดใหญ่เขาว่าลงสุดใหญ่คุณสมองเนี่ยคือกันคอยไปเบิ้งนายมองบ่อลังการปานนี้เด้ครับแสดงว่ามื้อนี้เพิ่นลงสุดใหญ่ครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ่จะเป็นเวทีแบบอลังการเลยนะฮะให้เฮ็ดให้พอโดยเฉพาะโดยตรงเลยเพราะว่าใส่เวลาประกอบห่างเนี่ยประกอบห้านเนี่ยนะครับเป็นมื้อเลยนะเป็นมื้อเลยเด้อถือว่าคักครับพี่น้องเอ้านี่ครับมาเบิ่งความอลังการแรงนะครับนะถือว่าเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับผมเห็นแบบเต็มที่ครับจะว่าจากเมตรจากมุมหนึ่งมาถึงมุมนี่20กว่า20กว่าเมตรเลยป่ะป้าจิโท20กว่าเมตรจะว่าหูว่าใส่คนจะคนในการประกอบอันห้านเนี่ย50จังกับเออ50คนจังสั้นบ่ทันเนาะเพราะวิคอนวอยโอ้ยเนี่ยพี่น้องครับฉะนั้นทีมงานทั้งหมดอยู่นี่200กว่าชีวิตเออถือว่าเต็มที่มื้อนี้ครับเฮ็ดให้กับพ่อหลอดนะบุญจากเขาหาพ่อหลอดมื้อนี้ก็นะเฮ็ดนะบุญจากเขาให้เพิ่นครับถือว่าแบบมื้อนี้อลังการงานสร้างอีหลีครับจังได๋กะมาเบิ่งมาชมกันเด้อบ้านน้องใสสัมผัสต่อแน่ว่าจังได๋ครับใครๆวงก็ได้วางหันคุยกันแม่นกนอกรอบก็คือว่าแต่ก่อนน่ะสิมีปัญหาเรื่องวงบ่นะแต่ตอนนี้แม่นกไปได้เต็มวงเลยวงใหญ่เฮาแต่ว่าเฮาไปไว้บ่ได้คือหลวงพระบางครับผมจากสวรรค์เขตเนาะครับปากสั้นในบริคันแล้วก็ทางใต้บางเซ่ครับผมไปได้ถ้าแก่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเฮาไปยุดเดียวมันบ่คุ้มต้องถ้าสิมีงานจ้างไปทั้งฟังสปป.ลาวเนี่ยงานจ้างก็คือว่าเฮาสิเวลาเนี่ยเฮากําลังคุยอยู่ว่าเฮาสิเฮ็ดแบบใดระบบว่าไปในสาธารณะส่วนนํานะคือใช้ได้ส่วนนึงเฮาสิแบ่งไปพัฒนาที่เว้ากันนี่อันอาจารย์นี่สิส่วนเพิ่นเฮาชวนตั้งแต่พ่อหลอดอยู่แล้วเฮาสิไปหาทุนสิสร้างเมนครับสร้างเมนเผาศพให้เพราะว่าตอนนี้บ้านเพิ่นขาดหลายดอกมุ่นภาวะมันหลายครับเพิ่นก็เข้าใจแต่เพิ่นก็บ่มีเงินกันเฮาคุยกับระดับผู้ใหญ่แล้วมาถามเฮาจังซี่ๆเพิ่นดีใจบ่โมเวลีแฮปปี้ไปพ้อรัฐมนตรีก็ยังได้เฮาหลายกระทรวงเอาอยู่บนกับผู้ใหญ่เนาะกับผู้ใหญ่เป็นนิมิตหมายดีว่าโอเคแม่นบ่มันก็ยังยืนแล้วพอแต่ก่อนพ่อหลอดน้ํามันนะพ่อหลอดก็โอเคแล้วตอนเพิ่นยังมีชีวิตเพราะว่าหลายแห่งเวลาเอาไปทอดกฐินมันก็เฮ็ดมาหลายแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดผู้เดียวบอกพี่บอกน้องนะเที่ยวผู้บางคนบ่ฮู้เจ้านี่เป็นจังได๋กับพ่อหลอดคือว่าจังได๋เป็นสายสัมพันธ์มันจังได๋อ้าวบอกพี่บอกน้องสัมพันธ์กับแม่นกอ๋อแม่นกความสัมพันธ์มาตั้งแต่เพิ่นอายุ15พุ่นเพิ่นตั้งแต่เพิ่นบ่ได้เป็นนักร้องคนผู้จักกันมาตั้งพุ่นน่ะเมียเมียกะน้อยเนี่ยเมียเฮาเนี่ยครับผมเป็นผู้แนะนําให้เป็นพ่อนพดลนะโอ้เพิ่นไปไปแนะนําให้ผู้จักกับอาจารย์นพดลดวงพรชนะอยู่สุรินทร์นะอ๋อ
แม่บ้านเฮาแม่สมบูรณ์ก็เลยว่าโอ้เจ้าเนี่ยมักร้องเพลงก็ได้ส่งกันนะอ๋อในสุดเท่านั้นครับ23ปียังมาพอกันไม่ครับผมก็ถือว่ามีรู้จักกันได้ยังไงบ้างก็มามายืนนี่มาซอยเวลาขับมาจากซอยปปลาวก็มาเหยียบมาหยามมานอนนี่มานอนนี่ทําเงินหลังนึงของเฮาโอ้เฮาก็นอนหลังใหญ่ครับผมพี่น้องฮักกันครับผมเป็นกับซอยเรือเฮาหลายเรื่องเรื่องการเงินการทองร่วมช่วงเฮาลําบากเนาะครับมีความผูกพันกันฮักแกงกันครับผมก็คือว่าหมู่ปุ๊บก็มาเลยทีมงานทั้งประเทศลาวเลยครับผมเอาสันดีใจว่าสิ่งที่เฮาปรารถนาไว้เพราะตอนนี้เฮาก็เฮ็ดเรื่องของไปซอยซอปปลาวเรื่องของเอาทุนจากไทยจากหลายหน่วยงานครับไปซอยโรงหมอหน่อยเรื่องสถานีน้ําไว้บ้านเฮานะครับผมตอนนี้เพิ่นก็ส่งไอ้เครื่องบริโภคอุปโภคไปเฮาไปแจกก่อนล่วงหน้าแล้วเฮาก็เฮ็ดมาแล้วเดือนที่แล้วนี่โอ้ไปแจกอยู่ทางบริคำใจในหลายหมู่บ้านบริคำใจแต่อาจารย์ยังอยู่เวียงจันทน์ตอนนั้นเฮาอยู่บริคันคือกันแต่ว่าตอนนี้เฮาใหญ่มาเฮ็ดธุรกิจอยู่เวียงจันทน์เวียงจันทน์เพราะว่ามันกว้างกว่าครับผมคนมันไกลนะครับผมเอาได้มาเฮ็ดอยู่ทางเวียงจันทน์มันก็มีโอกาสหลายกว่าอ้าวบอกพี่บอกแน่ชื่ออาจารย์จังก็ครับเฮาเอกพุทธาทาทองเหลืองครับผมท่านคุณเขาเอิ้นจังได๋ท่านสปป.ลาวชื่อไอ้เองไอ้เองนี่คือฮักแพงที่สุดโอ้ถ้าอยู่ไทยเฮาได้ตีกันเออแต่อยู่ฟังไทยเอิ้นหยังพ่อพูดพ่อพูดเออแต่ว่าอยู่ฟังซอป่าเล่าเอิ้นไอ้เองพี่เอกเออท่านคนดีอ่ะเป็นไอ้เฮาที่เพิ่นเอิ้นเฮาอ้ายนี่เพิ่นฮักแพงเฮาที่สุดแล้วเอานี่ครับจากใจพี่เอกครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับผมอ้าวนี่นะครับบรรยากาศยามแรงมาเบิ่งหมอด้านนํากันเด้อทายพี่น้องมึงกันสิครับนะครับไปด้านนี้กันนะขอลงคลิปก่อนครับสวัสดีครับผม